สลับพาไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยกันหน่อยค่ะวันนี้พบเพิ่มเติมมา155รายด้วยกันนะคะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ134รายค่ะติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวอีก11รายอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้มี10รายด้วยกันส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม1รายรวมแล้วเสียชีวิตอยู่ที่61รายนะคะส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่ 6,440 รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 2,10915รายหายป่วยแล้ว 4,184 รายค่ะติดเชื้อในประเทศเนี่ยรวมทั้งหมดมี 4,447 รายติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวรวมทั้งหมดคือ 1,381 รายส่วนภาพรวมประเทศไทยตอนนี้มีจังหวัดที่ติดเชื้อเนี่ยรวมไปแล้ว45จังหวัดนะคะต้องบอกว่าเกินครึ่งของประเทศไปแล้วไปดูกันหน่อยว่าแต่ละช่วงเนี่ยติดกันกี่จังหวัดนะคะแยกเป็นคือเริ่มตั้งแต่18ถึง20ธันวาคมตอนนั้นเนี่ยมีติดเชื้อโควิดเนี่ยอยู่6จังหวัดด้วยกันถัดมาค่ะ21ถึง23ธันวาคมเพิ่มมาเป็น26จังหวัด24ถึง26ธันวาคมเพิ่มมาเป็น37จังหวัดและ27ถึง29ธันวาคมรวมทั้งหมดตอนนี้มี45จังหวัดค่ะค่ะคุณหมอทวีสินก็ยังพูดถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคนะคะบอกว่าหลังจากนี้7วันเดี๋ยวประเมินกันอีกครั้งนึงถ้าหากพบการระบาดยังไม่ดีขึ้นจะขออนุมัติศบค.เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเบื้องต้นตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ล็อกดาวน์นะคะประชาชนยังเดินทางกันได้แต่แนะนำว่าจะฉลองปีใหม่เนี่ยขอเป็นฉลองที่บ้านกับครอบครัวหรือไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยก็ขอเป็นสวดออนไลน์ก็ได้ค่ะมาตรการนี้ก่อนเพื่อรอดูอีก7วันหากข้อแม้ที่ว่าเนี่ยนะครับที่ว่าประชาชนไม่ร่วมมือเอกชนก็มีข้อย่อหย่อนนะครับจำได้ไหมครับว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะของคอนเสิร์ตอะไรบางอย่างแล้วไม่ว่าภาครัฐประกาศว่าอย่างนี้ใช่แต่เอกชนย่อหย่อนหรือประชาชนย่อหย่อนเราก็จะต้องทบทวนมาตรการทั้งหมดถามว่าต้องล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์แน่นอนครับยกเว้นบางพื้นที่ที่จะประกาศออกมาเป็นสีแดงอย่างสมุทรสาครตรงนั้นก็คำว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็จะอยู่ตรงนั้นแต่พื้นที่อื่นยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วนหนึ่งจุดตอนนี้ที่บอกว่าน่าเป็นห่วงและคุณนุ่นก็คือกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมา22รายด้วยกันคุณผู้ชมดูแผนผังนี้คือต้องบอกว่าเป็นคลัสเตอร์เลยมาจากสถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารนะคะติดกันแบบนี้22คนด้วยกันเรื่องนี้นายแพทย์วิชาญปาวานผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคบอกว่าผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกก็คือไปเชื่อมโยงกับสมุทรสาครตอนนี้เนี่ยติดเชื้อไปแล้วกว่า70รายในพื้นที่เขตบางขุนเทียนมี27รายน้องแข็ม7รายบางแค5รายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณรอยต่อกับจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็กระจายไปของผู้ป่วยเนี่ยเขาอยู่เป็นกลุ่มๆลักษณะคล้ายกับชุมชนนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือในโรงงานผลิตรองเท้าแห่ง1ย่านพระราม2เขตบางขุนเทียนค่ะซึ่งจากการสอบสวนโรคก็พบผู้ป่วย7รายเป็นชาย6รายหญิง1รายคนไทย1รายคนเมียนมา6รายนะคะเป็นพนักงานรายวันในสายการผลิตเดียวกันผู้ป่วยรายแรกเนี่ยเป็นชายชาวเมียนมาเริ่มป่วยเมื่อวันที่17ธันวาคมค่ะจากการสอบสวนโรคเพิ่มเติมแล้วก็เก็บตัวอย่างบริเวณที่ผู้ป่วยทำงานพบว่าจุดนั้นมีเชื้อปนเปื้อนด้วยอยู่ที่บริเวณก๊อกน้ำอ่างน้ำแล้วก็ห้องน้ำค่ะดังนั้นปัจจัยเสี่ยงก็คือการที่พนักงานอยู่รวมกันอยู่ในสายการผลิตเดียวกันใช้ห้องน้ำร่วมกันการสัมผัสมีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคือแสดงว่าแม้กระทั่งเราเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะบางทีการหายใจหรือว่าไปจับก๊อกน้ำล้างมืออย่างเงี้ยอาจจะติดได้ด้วยน่ากลัวจริงๆนะคะค่ะพาไปดูอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้น่าสนใจเลยคุณผู้ชมเป็นกลุ่มก้อนจากสถานบันเทิงอย่างที่เห็นแผนผังเมื่อสักครู่นี้คือไปพบผู้ติดเชื้อเนี่ย22รายพบว่าผู้ป่วยรายแรกเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวจากนนทบุรีค่ะที่นนทบุรีเนี่ยก็รายงานเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วก่อนหน้านี้จากนั้นก็เลยเรียกหญิงที่ว่านี้เนี่ยมาไล่เรียงไทม์ไลน์แล้วก็พบว่าไปท่องเที่ยวที่ร้านอาหารนะคะปัจจุบันการสอบสวนโรคก็พบว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า
ร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยมี3ร้านด้วยกัน1ก็คือร้านอีสานกรองแก้วอยู่แถวปิ่นเกล้าค่ะ2คือร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะนี่อยู่ย่านเทเวศและร้านที่3ก็คือร้านน้องใหม่พลาซ่าอยู่ย่านปิ่นเกล้าโดยยังพบรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขและทางกรุงเทพมหานครก็เลยขอความร่วมมือว่าใครเนี่ยที่ไป3ร้านที่ว่านี้ระหว่างช่วงวันที่15ถึง20ธันวาคมใครไปปุ๊บอย่าเพิ่งตกใจคุณผู้ชมให้สังเกตอาการของตัวเองตอนนี้สังเกตก่อนว่ามีไข้มั้ยไอมั้ยเจ็บคอมั้ยรวมถึงอาการต่างๆเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสไม่ได้รับรสนะคะจากนั้นให้กักตัวอยู่บ้านเนี่ย14วันหากอาการป่วยยังไม่ดีขึ้นหรือว่าสงสัยว่าตัวเองอาจจะติดเชื้อให้รีบพบคุณหมอโดยด่วนเลยค่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้ไปไหนก็ล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วอย่าลืมรักษาระยะห่างกันนะคะ